ครับมาถึงคู่เอกทางช่อง9นะครับในศึกลุมินี TKO ผมยืนอยู่กับนักชกในฝั่งมุมแดงครับพลกิจต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหแหมเนื้อตัวเป็นไงไฟนี้อายุไม่น้อยแล้วนะครับเนื้อตัวยังโอเคไหมเนื้อตัวก็ปกติอยู่ครับก็ยังชกได้อีกหลายปีก็ไม่แน่ก็อาจจะไม่ถึงหลายปีครับแต่เราก็ปี2ปีนี้มีแน่ยืนระยะพออะไรได้อยู่นักมวยเด็กๆนี่ถ้าไม่เก่งจริงไม่แกร่งจริงก็ผ่านพี่ยากเหมือนกันครับผมใช่ไหมผลงานล่าสุดเนี่ยเราต่อยไว้ใครอ่ะต่อยวรวุฒิแพ้วรวุฒิแพ้ไว้ที่ไหนแพ้ที่ลุมพินีเนี่ยครับแพ้ไว้ที่ลุมพินีวันนั้นช่องนาวน่าจะเป็นช่องนาวถ่ายสดนะครับเราก็แพ้ความสดเข้าไปความสดความใหญ่ใหญ่ด้วยสดด้วยน้องเขาเดินบทไม่ให้หายใจเลยอ่ะครับนะครับและการฟิตซ้อมในไฟนี้เนี่ยเราเก็บตัวมาทั้งหมดกี่วันที่ลูกมะขามหวานครับตั้งแต่ต่อยวรวุฒิตั้งแต่วันที่1อ่ะ1กรกฎาคมโอ้ก็หยุดไป2เดือนได้มั้ยประมาณราวๆเดือนกว่าๆเกือบกว่านะครับการฟิตซ้อมก็หายห่วงนะครับนะครับส่วนการเจอกับคู่ชกวันนี้เนี่ยเป็นคู่ปรับเก่าด้วยขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลครับพี่ชนะเขาที่ช่อง7ไว้ไหนเล่าเหตุการณ์คร่าวๆหน่อยว่าวันนั้นเนี่ยชนะลูกไหนครับชนะลูกเข่าเหลี่ยมน้องเขาฝีมือใช่ไหมเขาฝีมือเขามีดักเตะดักอะไรเราได้จังหวะกระตุกได้จังหวะหักก็ชนะมาครับได้จังหวะวันนั้นน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะ122น่าจะเป็น122วันนี้123เท่ากันไหมครับไม่เท่ากันวันที่แล้วต่อย22 122วันที่แล้วคือเวทวันนี้เท่ากันหรือเปล่าเท่ากันวันนี้เท่ากันเท่ากันไม่มีคนต่อนะไม่มีคนเรามาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้าเมื่อเช้ามาช่างสอบอยู่ 23.6 นะครับก็ต้องลดประมาณ0.6 สบายสบายครับนะครับมั่นใจก็มั่นใจฮะในระดับหนึ่งครับนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ30แล้ว30แล้วครับ29ไม่ได้เหรอคนกันเอง30นะครับมีแต่31ขึ้นไปแล้วก็เลยลดไม่ได้ลดไม่ได้แล้วนะอายุลดไม่ได้แล้วครับนะครับมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราฮะฝากแฟนมวยชาวฉะเชิงเทราแฟนรายการนิดนึงครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเราเคยชนะมาที่ช่อง7 1ครั้งก็ฉะเชิงเทราก็เต็มที่ครับผมภารกิจทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วครับนี่แหละครับเสียงของอาจารย์มวยอีกท่านหนึ่งนะครับของวงการมวยครับพลกิจต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตเคยชนะมา1ครั้งต้องดูว่าวันนี้จะย้ำแค้นหรือว่าโดนแก้แค้นครับครับข้ามาดูมุมน้ำเงินนะครับคู่เอกของช่อง9กันบ้างครับขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลครับสวัสดีครับหลังๆมันเกิดอะไรขึ้นไหนบอกให้พี่ฟังหน่อยว่าทำไมเราโดนแล้วเรามีเจ็บอ่ะเรามีอาการตลอดเลยเจ็บเรื้อรังครับเพิ่งหายเจ็บสะสมใช่ไหมครับเจ็บบ่อยๆเดี๋ยวค่อยชินนะครับผลงานล่าสุดเป็นยังไงครับแพ้น็อกชัดชัยยก5เราเสียแชมป์ช่อง7ด้วยครับที่ช่อง7สีวันนั้นเนี่ยเราไปโดนอะไรโดนที่เดิมโดนที่เดิมโดนที่บริเวณลำตัวครับย้ำเข้าไปที่เดิมแล้วก็ทนไม่ได้ครับนะครับส่วนการเตรียมตัวการฟิตซ้อมในไฟนี้เนี่ยที่จะมาแจ้งเกิดเราเก็บตัวมาทั้งหมดกี่วันวัน3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสตาร์โบกี้ครับอ้าวไม่ได้ซ้อมอยู่สิทธิ์แก้วประพลนะครับไม่ครับก็อยู่ก็ซ้อมที่เดิมแล้วใกล้ๆกันอ๋อใกล้ๆกันซ้อมค่ายมวยสตาร์โบกี้เนี่ยมีใครมาเป็นคู่ซ้อมคู่ปั้มบ้างครับในค่ายก็มีค่ายมวยสิทธิ์แก้วประพลแล้วก็ฝรั่งอ๋อคือนักมวยค่ายสิทธิ์แก้วประพลเนี่ยก็ไปซ้อมค่ายสตาร์โบกี้เหมือนกันครับนะครับผู้ปั้มครูซ้อมก็เหมือนเดิมมาแหละครับอาจจะมีฝรั่งเพิ่มเข้ามาด้วยใช่ไหมน้ำหนักตัววันนี้เราชกเวทน้ำหนักเท่าไหร่ครับ123ครับเรามาสอบเท่าไหร่125เท่ากับว่าเกินไป2ปอนด์เยอะไหมครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราชกบ่ายเราไม่ได้ชกกลางคืนอ่ะครับนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะฟื้นทันนะครับส่วนคู่ชกวันนี้นี่จอมเก๋าเลยอ่ะพลกิจต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตสมัยเขาดังๆนี่เรายังชกคู่แรกๆเลยนะครับแล้ววันนี้ยังไงเนี่ยเราเจอกับพลกิจเราต้องเอาอะไรไปสู้กับพี่เขาเอาลูกหนักลูกแรงเลยครับเอาลูกหนักเรามีแข้งซ้ายเรามีหมัดซ้ายศอกซ้ายนะครับมั่นใจว่าจะแจ้งเกิดไหมมั่นใจครับการซ้อมยืนยันกับแฟนมวยหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็มาแค่จะแก้แค้นครับเคยแพ้มาอ๋อเราเคยแพ้มาเคยแพ้มาที่ไหนครับช่อง7ครับเคยแพ้มาที่ช่อง7วันนี้ก็มาเพื่อจะแก้แค้นเลยครับนะครับวันนั้นแพ้ขาดหรือว่าสูสีชิงดำยก5ครับแต่แพ้ไปไปนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ29ครับมาจากจังหวัดชัยภูมิครับเอาฝากแฟนมวยชาวชัยภูมิแล้วก็แฟนรายการนิดนึงแล้วก็แฟนมวยตู้ทั่วประเทศเลยก็ฝากแฟนมวยทุกท่านครับเป็นกำลังใจครับผมมาชัยชนะครับยังเกิดไม่เกิดเกิดครับนี่แหละครับเสียงของขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลนะครับก็หวังจะมาแจ้งเกิดแล้วก็แก้มือพลกิจให้ได้ด้วยครับ